น้ำคือของเหลวสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อนน้ำจะระเหยกลายเป็นไอและเมื่อได้รับความเย็นจัดน้ำจะกลายเป็นของแข็งทรงพลังเรื่องน่าทึ่งเกี่ยวกับน้ำแข็งยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเรายังสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทำให้เชือกเส้นนี้ตกน้ำแข็งขึ้นมาได้อย่าเพิ่งอ้าปากค้างด้วยความตื่นเต้นเพราะนี่คือคำถามข้อแรกในวันนี้ก่อนที่นักทดลองของเราจะเอาเชือกวางลงไปบนน้ำแข็งเขาได้ใช้สารปริศนาชนิดหนึ่งโรยลงบนหน้าน้ำแข็งจากนั้นเมื่อวางเชือกเชือกเส้นนี้ก็สามารถตกน้ำแข็งก้อนใหญ่ขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์สารปริศนานี้คืออะไรกันนะทำไมถึงมีพลังมากมายมหาศาลขนาดนี้